ถ้างั้นผมฝากพ่อดูแลนาบีก่อนนะครับผมจัดการธุระของผมเสร็จเมื่อไหร่ผมจะมาทวงของผมคืนมีอะไรเหรอพ่อไม่เคยนอกใจแม่จริงๆใช่ไหมแล้วนอกจากที่คนอื่นพูดแกเคยเห็นกับตาล่ะว่าพ่อนอกใจแม่แกไม่เคยครับแต่ทำไมพ่อไม่เคยอยู่กับแม่เลยล่ะครับเวลาที่แม่ต้องการพ่อพ่อไม่เคยไปหาเขาเลยพ่อทำแต่งานพ่ออยู่แต่ที่คลับนี่ชีวิตพ่อมันเริ่มจากศูนย์พ่อเป็นแค่พนักงานของคลับส่วนแม่แกเป็นถึงเจ้าของบริษัทมีทุกอย่างไอ้พ่อโชคดีแค่ไหนละที่แม่เขายอมแต่งงานกับพ่อแต่ก็นั่นล่ะทำให้พ่อต้องทำงานหนักขึ้นต้องมีมากกว่าเพื่อทำให้เมียกับลูกมีความสุขแล้วตอนนี้ทุกอย่างที่พ่อมีอยู่มันทำให้พ่อมีความสุขไหมครับความสุขของพ่อมันหายไปตั้งแต่วันที่แม่กระจากไปแล้วล่ะพ่อจะไม่ทรยศแม่ด้วยการที่ให้นาบีมาเป็นแม่เลี้ยงผมใช่ไหมเมื่อไหร่แกจะเชื่อพ่อสักทีฮะว่าพ่อไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นกับนาบีถ้างั้นผมฝากพ่อดูแลนาบีก่อนนะครับผมจัดการธุระของผมเสร็จเมื่อไหร่ผมจะมาทวงของผมคืนวินซิลินไม่ได้มีได้เกี่ยวข้องกับการตายของแม่แกนะถ้าแกรักนาบีแกควรจะหยุดเรื่องนี้ซะส่วนเรื่องนาวีพอช่วยแกได้นะไม่เป็นไรครับพ่อเรื่องนาวีเดี๋ยวผมจัดการเองใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมเสียงจากใจที่กระซิบบอก